เบื้องต้นก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินทุนเพื่อจัดหาเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดกีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆที่เด็กจำเป็นต้องใช้โดยเร่งด่วน